เพราะว่าอะไรเพราะว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลคสช.นะคะก็ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่รัฐบาลรวมถึงคนใกล้ตัวของนายกรัฐมนตรีถูกตั้งคำถามเรื่องของความโปร่งใสเอาไว้วันนี้รวบรวมกันมาให้เห็นชัดๆติดตามจากรายงานพิเศษค่ะแม้การปราบทุจริตได้กลายเป็นยี่ห้อของรัฐบาลคสช.ชุดนี้ที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพี่ใหญ่บูรพาพยัคฆ์ในฐานะขุนพลข้างกายอย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเพราะตลอด3ปีที่เข้ามามีอำนาจได้ผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันหลายประการทั้งกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่การใช้ข้อตกลงคุณธรรมการบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยการใช้งบประมาณเพื่อความโปร่งใสรวมถึงมาตรการใหม่ๆในรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ซึ่งทั้งหมดก็ถือเป็นผลงานด้านบวกแต่พฤติกรรมในด้านลบก็มีปรากฏอยู่เป็นระยะเช่นกันโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในอำนาจนานวันเรื่องเช้าๆก็ผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเริ่มจากโครงการก่อสร้างอุทยานราชพักที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งแม้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.และองค์กรตรวจสอบอื่นๆจะเข้ามาการันตีความโปร่งใสแต่คำถามที่ยังค้างคาใจประชาชนก็คือตกลงตัวเลขเงินบริจาคที่รับไปจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกหมู่เหล่าคือเท่าไหร่กันแน่และใช้เงินบริจาคในการก่อสร้างไปเท่าไหร่เพราะตอนที่เริ่มโครงการอุทยานราชพักผู้รับผิดชอบเคยประกาศไว้ว่าจะใช้เฉพาะเงินบริจาคเท่านั้นในการก่อสร้างจะไม่รบกวนงบประมาณแผ่นดินแต่สุดท้ายเรื่องก็แดงขึ้นว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากมีการตรวจพบหลักฐานในเวลาต่อมาว่าการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆตั้งแต่การปรับพื้นที่การเทพื้นสร้างฐานอนุสาวรีย์และอาคารประกอบอื่นๆรวมไปถึงป้ายชื่ออุทยานล้วนใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการทั้งสิ้นความไม่โปร่งใสที่ถูกตั้งคำถามและสั่นคลอนความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลโดยเฉพาะตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างรุนแรงก็คือพฤติกรรมของคนใกล้ตัวอย่างพลเอกปรีชาจันทร์โอชาอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งวันนี้ยังนั่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอยู่เริ่มตั้งแต่การใช้งบประมาณของหลวงไปก่อสร้างฝายแต่กลับติดป้ายชื่อฝายแม่พองพันธ์พัฒนาซึ่งเป็นชื่อภริยาของพลเอกปรีชาเองต่อมายังมีประเด็นเซ็นรับลูกชายเข้าเป็นทหารติดยศร้อยตรีแบบวิธีพิเศษทั้งที่เรียนจบสาขาที่ไม่ได้ขาดแคลนอย่างนิเทศศาสตร์นอกจากนั้นยังมีกิจการรับเหมาก่อสร้างของลูกชายอีกคนใช้บ้านพักในค่ายทหารเป็นสถานที่ตั้งบริษัทแล้วก็รับงานก่อสร้างในกองทัพภาคที่3ที่พ่อของตัวเองเป็นแม่ทัพมูลค่านับร้อยล้านบาทเรื่องราวของคนใกล้ชิดยังไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะมีกรณีพลเอกประวิตรในฐานะพี่ใหญ่ของนายกเดินทางไปประชุมที่ฮาวายสหรัฐอเมริกาโดยใช้เครื่องบินแบบเช่าเหมาลำเมนูอาหารสุดหรูงบประมาณถึง20ล้านบาททั้งที่ไปประชุมเพียงไม่กี่วันแต่มีคณะติดตามร่วม40คนในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับไทยแต่ร่ำรวยกว่าไทยยังเดินทางด้วยเครื่องบินพาณิชย์มีผู้ติดตามไม่ถึง10คนเท่านั้นผมถามที่ว่าการไปประชุมเนี่ยเครื่องบินตรงมีไหมมีไหมไม่มีอันที่หนึ่งขี้เกียจตอบแทนไปฟังเขาตอบแค่นี้เขาก็ไม่ได้เก็บราคาเต็มนะครับอันนั้นเป็นเม็ดสมั่งที่เขาบอกมาอย่างค่าอาหารเนี่ย600,000เนี่ยเขาแค่ไม่ถึงหรอกนะครับเขาไม่ถึงหรอกทางสหรัฐเขาก็อยากให้เราไปหลายคนเพื่อไปในเรื่องของการก่อการร้ายเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติคสช.เข้าควบคุมอำนาจการปกครองใกล้จะครบ3ปีทำให้เริ่มถูกตั้งคำถามถึงผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาประเทศโดยเฉพาะปัญหาที่เป็นวาระแห่งชาติต่างๆอย่างปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทีมล่าความจริงเปิดตัวเลขงบประมาณในห่วง3ปีที่คสช.จัดทำงบเองปรากฏว่างบใช้ไปแล้วกว่า 80,000 ล้านบาทแต่สถานการณ์ในพื้นที่ยังไม่มีวี่แววสงบทั้งที่อยู่ภายใต้รัฐบาลทหารใช้กฎหมายพิเศษแบบเต็มพิกัดปิดท้ายด้วยการอนุมัติเงียบผูกพันงบประมาณข้ามปี 13,500 ล้านบาทในโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีนซึ่งถูกตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสเพราะอ้างว่าเป็นเอกสารลับจึงไม่มีการแถลงข่าวทั้งที่เป็นการใช้เงินงบประมาณจากภาษีประชาชนในระดับหมื่นล้านผูกพันงบประมาณถึง6ปีนำซ้ำเรือดำน้ำจากจีนที่กองทัพเรือเลือกช็อป
ยังมีข้อกังขาเรื่องคุณภาพความเหมาะสมกับยุทธบริเวณและความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเม็ดเงินงบประมาณที่ใช้ไปอีกด้วยถึงวันนี้จึงปฏิเสธยากว่าภาพพจน์รัฐบาลปราบโกงที่คสช.เพียรสร้างมานานกำลังถูกท้าทายอย่างน่าตกใจยิ่งทีมล่าความจริงพิกัดข่าวนาว26รายงานนี่แหละค่ะประเด็นต่างๆนะคะที่เป็นคำถามโยงไปถึงความไม่โปร่งใสนั่นเองค่ะจนวันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นคำถามที่ไม่มีคนตอบค่ะค่ะรอดูนะคะของถูกและของดีมีอยู่จริงหรือเปล่าเรือดำน้ำจีน